เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับ2พี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่12หัวหน้าทีมสุดเจ๋งกลับมาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะฮึบฮึบมาแล้วครับฮึบฮึบฮึบสวัสดีฮึบฮึบสวัสดีครับเอานี่นินจาทำไมเอาลูกบอลมาเล่นในบ้านล่ะลูกนี่นินจาพี่เห็นเธอเดาะบอลมาตั้งแต่ที่โรงเรียนแล้วนะต้องซ้อมตลอดเวลาขนาดนั้นเลยหรอช่วงนี้ผมต้องฟิตร่างกายให้หนักเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ตำแหน่งตำแหน่งหัวหน้าทีมฟุตบอลสุดเท่ของโรงเรียนนะครับผมขอเสียงปรบมือหน่อยครับวู้ฮู้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหัวหน้าทีมคนเก่าคนนั้นที่เท่ๆคนนั้นน่ะชื่ออะไรนะเจโมใช่ไหมไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยต่อจากนี้จะไม่มีชื่อของเจโมทีมฟุตบอลอัลปาก้าอีกต่อไปแล้วครับพี่เขาย้ายไปอยู่ทีมว่ายน้ำประจำโรงเรียนแทนแล้วพี่เขาบอกว่าต่อจากนี้ให้เรียกพี่เขาว่าเจโมเงือกพันดุแทนโอ้โหเฮฉายาเท่ชะมัดเลยว่าแต่จริงๆแล้วสมัยหนุ่มๆนี่พ่อก็ว่ายน้ำเก่งเหมือนกันใช่ไหมแม่พ่อก็ควรมีฉายาว่าพ่อหนุ่มเงือกพันดุเท่าที่แม่จำได้นะพ่อว่ายข้ามคลองเล็กๆเนี่ยพ่อยังต้องใช้ห่วงยางอยู่เลยไม่ใช่หรอโธ่แม่ก็ไม่ไว้หน้าพ่อเลยแล้วนินจาได้เป็นหัวหน้าทีมคนใหม่หรอลูกตอนนี้ยังครับแต่ถ้าในอนาคตละก็ไม่แน่เร็วๆนี้จะต้องมีการคัดเลือกหัวหน้าคนใหม่และผมคนนี้นี่แหละหัวหน้าทีมคนต่อไปนินจาทีมฟุตบอลอัลปาก้าไก่โต้งสู้สู้นินจาสู้ตายไก่โต้งไว้ลายสู้ตายนินจาเย่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 ไทก้าเนยเชียร์ใครกันแน่เนี่ยก็ฉันเลือกไม่ได้นี่นาเลยขอเชียร์ทั้งคู่เลยตอนนี้แหละลูกเตะสุดเจ๋งของไก่โต้งยิงโอ๊ยเจ็บนินจาเป็นอะไรมากไหมหืมนาต้องเจ็บมากๆแน่เลยฟุตบอลโดนหัวนายซะแรงแบบนั้นไม่เป็นไรจริงๆไทก้าแค่นิดหน่อยเองขอบใจนะเฮ้ยทำไมวันนี้หนูใจลอยจังเลยล่ะไม่มีสมาธิเลยนะนินจาทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมาเตะบอลกันต่ออีกหน่อยเธอไก่ต้องแต่พี่ก็รู้สึกนะว่าวันนี้เธอดูใจลอยมากเลยนินจาเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยโอเคโอเคบอกก็ได้ก็มีเรื่องกังวลใจจริงๆนั่นแหละสอบได้คะแนนน้อยหรือลืมทำกันบ้านส่งล่ะไม่ใช่ซะหน่อยหรือว่าทะเลาะกับเพื่อนที่โรงเรียนเปล่าซะหน่อยฉันไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครนะงั้นก็คงถูกแม่บ่นเรื่องเล่นเกมแน่ๆเลยช่วงนี้ฉันแทบจะไม่ได้แตะเกมเลยสักกันนิดงั้นก็คงเป็นเรื่องคัดตัวหัวหน้าทีมฟุตบอลอัลปาก้าของโรงเรียนสินะก็ทำนองนั้นโธ่ฉันก็นึกว่าเรื่องอะไรใหญ่โตนี่มันก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมนะกอลลี่เฮ้ยผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าผมจะได้เป็นหัวหน้าทีมไหมเมื่อวานยังเห็นมั่นใจบอกว่าจะสู้สุดใจอยู่เลยก็นั่นมันก่อนที่ผมจะรู้ว่าฟีฟ่าจะลงสมัครด้วยฟีฟ่าใครคือฟีฟ่าน่ะแล้วทำไมนายต้องกลัวด้วยล่ะนั่นสินายฟีฟ่าอะไรเนี่ยเรียนชั้นเดียวกับเธอหรอใช่แต่เขาตัวสูงกว่าวิ่งไวกว่ายิงประตูก็เก่งแถมยังยิงลูกโทษไม่เคยพลาดเลยนะผมไม่มั่นใจเลยจะทำยังไงดีเนี่ยถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเราอยากเอาชนะการเลือกตั้งหัวหน้าทีมเราจะทำยังไงดีนะ
ลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะหัวหน้าทีมเขาก็ไม่ได้เลือกจากความเก่งอย่างเดียวหรอกนะพี่ว่านอกจากจะเก่งเรื่องเล่นฟุตบอลแล้วที่สำคัญก็คือมีความเป็นผู้นำพี่ว่าถ้านินจามีความเป็นผู้นำเพื่อนๆในทีมจะต้องเชื่อใจแล้วก็เลือกนินจาเป็นหัวหน้าทีมคนใหม่แน่ๆผมไม่ค่อยได้เป็นผู้นำหรือหัวหน้านะสิพี่จะเป็นผู้นำได้ต้องทำยังไงล่ะเอ๊ะฉันรู้ว่าจะเป็นผู้นำได้เนี่ยก็ต้องมีความแข็งแกร่งยังไงล่ะแบบฉันเนี่ยเอ๊ะจริงด้วยเหมือนอย่างที่พ่อฉันเป็นเจ้าป่าได้ก็เพราะมีความแข็งแกร่งว้าถ้าอย่างนั้นโค้ชไก่โต้งจะปั้นนินจาให้แข็งแกร่งสมเป็นผู้นำทีมเองเอ๊ะจริงถ้าอยากแข็งแกร่งนายก็ต้องออกวิ่งทุกเช้าแบบนี้แหละเฮ้ยไก่ต้งนี่ฉันวิ่งมาจะครบชั่วโมงแล้วนะเฮ้ยขอพักหน่อยไม่ไหวแล้วเฮ้ยอย่าออดแอวิ่งให้เร็วขึ้นอีกตามฉันมาเฮ้ยอย่าอย่างนั้นแหละพ่อหนุ่มเสร็จแล้วมาซิทอัพกันได้ฉันจะสู้ฮึบ1 2 3สี่หนึ่งสองนินจาเป็นลมไปแล้วโอ้ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเวียนหัวสุดๆเฮ้ยซ้อมมากเกินไปร่างกายจะรับไม่ไหวเอานะฉันว่าแข็งแกร่งอย่างเดียวอาจจะไม่ทำให้นินจาเป็นผู้นำที่ดีก็ได้นะอ้าวแล้วมันจะมีอะไรกันอีกล่ะครับมีสิฉันว่าคุณสมบัติของผู้นำที่ดียังมีอีกตั้งหลายข้อสำหรับไทก้านนะฉันว่าผู้นำที่เพื่อนๆชอบก็คือคนที่มีน้ำใจก็จริงนะไทก้าถ้าเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งแต่ไม่รู้จักอ่อนโยนมีน้ำใจคนในทีมก็อาจจะไม่ชอบไทก้าได้กลิ่นขนมแสนอร่อยโอ้โหนินจาซื้ออะไรมาเยอะแยะเชียวก็มีช็อกโกแลตบอล10ลูกลูกอมมะนาว20เม็ดนมอัดเม็ด10ซองข้าวโพดอบกรอบ20ซองแล้วก็มีแต่ของน่ากินสุดแสนอร่อยทั้งนั้นเลยแบ่งให้ฉันบ้างได้ไหมนินจาน้าๆเธอซื้อเยอะขนาดนี้จะเก็บสะสมไว้กินกี่วันเหรอนินจาถ้ากินหมดทีเดียวระวังจะปวดท้องนะขนมพวกนี้ฉันไม่ได้ซื้อมากินเองหรอกนะฉันซื้อไปฝากเพื่อนๆในทีมฟุตบอลต่างหากโอ้โหต้องแจกเพื่อนๆเยอะขนาดนี้เลยหรอนินจาเธอยังไม่ได้ทำงานหาเลี้ยงตัวเองจนมีเงินเยอะแยะไปซื้อขนมแจกเพื่อนแบบนั้นนะก็ฉันอยากเป็นคนมีน้ำใจเพื่อนๆจะได้ชอบฉันแล้วก็เลือกฉันเป็นหัวหน้าทีมคนใหม่ยังไงล่ะนี่ฉันทุ่มทุนทุบกระปุกเอาเงินเก็บทั้งหมดไปซื้อมาเลยนะแต่ฉันว่าวิธีการแสดงออกว่าเธอมีน้ำใจอ่ะมันแปลกอยู่นะจริงๆเธอไม่จำเป็นต้องแจกขนมทุกคนหรอกแค่ให้ความช่วยเหลือเพื่อนในตอนที่เพื่อนต้องการก็ได้นี่ฉันว่าวิธีนี้ไม่น่าได้ผลนะแต่อีกแค่สัปดาห์เดียวก็จะคัดเลือกหัวหน้าทีมคนใหม่แล้วรอไม่ได้หรอกคืนมัวแต่ประหยัดก็ไม่มีโอกาสได้แสดงความมีน้ำใจกันพอดีนะสิจะแสดงน้ำใจอะไรก็ต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะเชื่อกอลลี่สิกอลลี่รู้ถ้าอยากเป็นผู้นำในหนังสือ100วิธีสู่การเป็นเจ้าคนนายคนก็บอกว่าหัวหน้าที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ฮะใครจุดประทัดโอ๊ยกลัวไทก้ากลัวเสียงประทัดวิสัยทัศน์ย่าเป็นผู้นำทำไมต้องมีโทรทัศน์ด้วยเหรอโอ้ยวิสัยทัศน์พวกนายไม่เข้าใจคำนี้กันหรอไม่ใช่จุดประทัดแล้วก็ไม่ใช่โทรทัศน์ด้วยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแฮะเธอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิก็คือผู้นำต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนพาให้ทุกคนในทีมไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเช่น
ถ้าเธอเป็นหัวหน้าทีมฟุตบอลอัลปาก้าเป้าหมายสูงสุดที่ทุกคนในทีมจะรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็คือการพาทุกคนไปแข่งระดับประเทศหรือได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติยังไงล่ะอ๋อแบบนี้นี่เองเฮ้ยไม่เห็นจะได้ผลเลยมีแต่คนบอกว่าฉันน่ะขี้โม้เกินไปที่บอกว่าจะพาทุกๆคนไปเป็นนักกีฬาทีมชาติเอ๊ะฉันสงสารนายจริงๆเลยนะนินจาฉันทำตามคำแนะนำของทั้งไก่ต้งไทก้าแล้วก็กอลลี่ไปจนหมดแล้วแต่ก็ไม่เห็นจะมีอันไหนได้ผลเลยสักกะอันตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วด้วยถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างแล้วก็ฉันจะต้องแพ้ฟีฟ่าแน่ๆเลยตอนนี้ใครๆก็ชอบฟีฟ่าทุกๆคนในทีมจะต้องเลือกฟีฟ่าเป็นหัวหน้าทีมแน่ๆทำยังไงดีไม่มีเวลาแล้วไอ้จริงสิที่เพื่อนๆเลือกฟีฟ่าก็เพราะว่าเพื่อนๆชอบฟีฟ่าแต่ว่าถ้าไม่มีใครชอบฟีฟ่าก็จะไม่มีใครเลือกฟีฟ่าเป็นหัวหน้าทีมนี่นายคิดออกแล้วเหรอว่าจะทำยังไงน่ะนินจาฉันมีแผนที่จะทำให้ทุกๆคนไม่เลือกฟีฟ่าแล้วนายจะทำอะไรกันแน่เนี่ยนินจาตอนนี้เพื่อนๆทุกคนคงจะเกลียดผมกันหมดแล้วทุกคนบอกว่าผมนิสัยไม่ดีที่นินจาต้องมานั่งร้องไห้เสียใจแบบนี้ก็เพราะว่านินจาเอาเรื่องที่ไม่ดีของฟีฟ่าไปพูดกับเพื่อนๆในทีมเพราะหวังว่าจะทำให้เพื่อนๆในทีมเลิกชอบฟีฟ่าแล้วหันไปเลือกตัวเองเป็นหัวหน้าทีมแทนแต่ผลที่ได้กลับตรงกันข้ามเพื่อนๆกลับมองว่านินจาผู้ใส่ร้ายฟีฟ่าทำให้ฟีฟ่าดูแย่เพราะอยากได้ตำแหน่งหัวหน้าทีมจนตอนนี้หนทางสู่การเป็นหัวหน้าทีมฟุตบอลของนินจากลับยิ่งห่างไกลออกไปนินจาเองก็เสียใจมากที่ใช้วิธีแบบนั้นและยังถูกเพื่อนๆเกลียดอีกด้วยผมเสียใจผมจะทำยังไงดีครับแม่ว่าลูกควรไปขอโทษฟีฟ่าเขานะนินจาพ่อเห็นด้วยนะแล้วมาแข่งกันแบบยุติธรรมแข่งตามกติกาอย่างกล้าหาญให้สมกับเป็นลูกชายของพ่อเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆคงจะไม่อยากคุยกับผมแล้วแม้ว่าถ้านินจาขอโทษเพื่อนๆอย่างจริงใจแล้วเพื่อนๆต้องเข้าใจและหายโกรธนินจาแน่ๆครับผมถ้าอย่างนั้นผมก็จะลองดูอีกทีนินจาพาวเวอร์อัพฮึดสู้อีกครั้งครับหลังจากที่นินจาไปขอโทษฟีฟ่ากับเพื่อนๆอย่างจริงใจเพื่อนๆทุกคนก็เข้าใจนินจาและยอมยกโทษให้ฟีฟ่ากับเพื่อนๆในทีมยังบอกอีกว่านินจาเหมาะกับตำแหน่งหัวหน้าทีมตรงที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแถมยังขยันซ้อมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนทุกคนเพื่อนๆอยากได้หัวหน้าทีมที่มีน้ำใจมีความพยายามรับผิดชอบเสียสละและเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมทีมด้วยนินจาก็เลยสัญญากับฟีฟ่าว่าจะชิงตำแหน่งหัวหน้าทีมกันแบบตรงไปตรงมาและผลการเลือกตั้งที่ออกมาก็คือกลับมาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่กลับมาแล้วครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับเอ้า1 2 3เซอร์ไพรส์ยินดีต้อนรับกลับบ้านครับนักฟุตบอลคนเก่งโหพวกเราเตรียมจัดปาร์ตี้ฉลองให้นายโดยเฉพาะเลยนะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนคือผมไม่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าทีมซะหน่อยแกๆนานี่โทรมาบอกแล้วเขารู้กันทั้งบ้านแล้วแหละขอโทษนะนินจาพอดีคุณพ่อคุณแม่อยากรู้ผลไวๆน่ะงั้นถ้ารู้อยู่แล้วว่าผมแพ้จะจัดปาร์ตี้ให้ทำไมล่ะครับก็พวกเราอยากฉลองให้กับความพยายามของลูกต่างหากใช่แล้วฉันภูมิใจในตัวนายนะที่นายตื่นเช้ามาฟิตร่างกายแบบไม่มีขาดตกบกพร่องแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยล่ะเดี๋ยวนะนี่ชมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ช่างเถอะฉันคิดว่าฉันจะเลิกเล่นฟุตบอลแล้วก็จะลาออกจากทีมแล้วล่ะอ้าวทำไมล่ะก็ฉันอยากเป็นหัวหน้าทีมเท่ๆนี่นะถ้าไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นฟุตบอลไปทำไมนะสิงั้นเหรองั้นก็ดีเลยมาเล่นกับฉันแทนก็ได้นี่นา
ถ้านายอยากเตะบอลเมื่อไหร่ก็มาเล่นกับฉันได้เราจะเล่นฟุตบอลสนุกด้วยกันทุกวันเลยเอ๊ะฉันกับกอลลี่ก็จะเตะบอลกับพวกนายด้วยคนเยอะๆจะได้เล่นเป็นทีมได้ไงโหถึงฉันจะไม่ค่อยเล่นฟุตบอลแต่ขึ้นชื่อว่ากอลลี่แล้วไม่มีอะไรที่กอลลี่ทำไม่ได้หรอก แต่พี่ไม่ถนัดจริงๆขอเป็นคนคอยเตรียมน้ำและขนมให้เธอตอนเธอเล่นฟุตบอลก็แล้วกันนะทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับอยากร่วมแจมด้วยเลยนะเนี่ยข้อสนิมที่ขาสักหน่อยดีกว่ารับรองว่าพ่อก็ฝีเท้าไวไม่แพ้นินจาเหมือนกันนึกถึงสมัยก่อนพ่อก็ชอบเล่นฟุตบอลนะเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆนี่สนุกสุดๆไปเลยจริงๆเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนด้วยเล่นกับเพื่อนบ้านเราด้วยก็ยังได้นะลูกแน่ใจนะว่าถ้าลาออกจากทีมไม่ได้เล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆทีมอัลปาก้าแล้วเนี่ยลูกจะไม่เสียใจทีหลังนั่นสินะแล้วทีมอัลปาก้าขาดนินจาไปจะเป็นยังไงนะจริงด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้ในการแข่งขันเนี่ยนินจาเล่นได้ดีมากเลยนะคะทำท่าอะไรนะท่าที่ไก่ต้องเป็นคนสอนนะคะที่สับขาเร็วๆแล้วเอาลูกบอลหลบไปข้างหลังน่ะนั่นมันท่าเลี้ยงลูกหลบไก่สับขาหลอกสุดเท่ยังไงล่ะฉันเป็นคนคิดท่านั้นเองเลยนะนั่นแหละนั่นแหละนินจาทำท่านั้นแล้วก็ยิงลูกเข้าประตูทำคะแนนได้เพื่อนๆในทีมเนี่ยดีใจกันใหญ่เลยนะว้าวสุดยอดไปเลยนินจาแสดงว่านายเป็นตัวทำประตูให้กับทีมเลยสิเนี่ยเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่านะตอนยิงเข้าเนี่ยดีใจสุดๆจนลืมทำท่าโพสเท่ๆตอนได้ประตูเลยแหละงั้นแม่ว่าลูกลองคิดดูอีกทีดีไหมเรื่องลาออกจากทีมถ้านินจาอยากลาออกเพราะไม่อยากอยู่ทีมฟุตบอลแล้วและมั่นใจว่าวันข้างหน้าเนี่ยลูกจะไม่เสียใจที่ไม่ได้อยู่ทีมฟุตบอลโรงเรียนพ่อกับแม่ก็จะไม่ขัดยังไงอ่ะก็ลองคิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจนะลูกผมเปลี่ยนใจแล้วครับผมยังไม่ลาออกจากทีมดีกว่าเพราะผมยังสนุกเวลาเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆแล้วความรู้สึกเวลาทำประตูได้เนี่ยมันก็เยี่ยมไปเลยผมอยากจะทำประตูให้ได้เยอะกว่านี้อีกครับเป็นนักฟุตบอลสุดเท่สุดเจ๋งฉายานินจาเท้าเท่สมกับเป็นลูกพ่อจริงๆไว้พ่อจะสอนท่าโพสต์ตอนยิงประตูได้นะรับรองสาวๆกรี๊ดก่อนจะโพสต์ท่าได้ก็ต้องยิงให้เข้าก่อนนะคะคุณพ่องั้นก็เป็นหน้าที่ของโค้ชไก่โต้งคนนี้แล้วล่ะฉันจะปั้นให้นายเป็นนินจาเท้าเท่สุดยอดนักยิงประตูให้ได้ฉันยังมีท่าไม้ตายอีกเยอะเพราะฉันคือไก่โต้งสุดเจ๋งผู้เล่นฟุตบอลที่เก่งที่สุดในปัตตภีหลังจากนั้นนินจาก็กลับไปซ้อมฟุตบอลกับทีมอย่างมุ่งมั่นตั้งใจถึงจะไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมแล้วแต่นินจาก็สนุกกับการเล่นฟุตบอลแถมยังยิงประตูได้อีกเยอะเลยอ้อแล้วยิงประตูแต่ละครั้งเนี่ยนินจาก็มีท่าดีใจใหม่ๆทุกครั้งไม่เคยซ้ำเลยนะท่าพวกนี้จะมาจากใครได้ล่ะถ้าไม่ใช่คุณพ่อของฉันเองแฮปปี้เอนดิ้งคราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ